ทีนี้เรียนถามอาจารย์เลยแล้วกันนะอาจารย์คะใครที่แบบว่าพูดง่ายๆคือเป็นคนนอกอ่ะแล้วหนุนหลังกลุ่มต่างๆเหล่านี้อยู่อาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะถ้าเป็นปัจจัยภายนอกนะครับก็อย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยผมว่าน่าสนใจแล้วก็กองทัพสหรัฐว้าเดี๋ยวเอาผมคุยให้ฟังเฉพาะในรัฐฉานก่อนนะครับในรัฐฉานที่เป็นข่าวเนี่ยเราจะได้ยินว่าเป็นพันธมิตรพาราดอนภาพซึ่งประกอบด้วย MNDAA โกกั้ง TNLA คือกลุ่มปะหล่องแล้วก็ AA กองทัพอารากัน3กลุ่มนี้นะครับแต่เอาเข้าจริงมันไม่ได้มีแค่3กลุ่ม3กลุ่มนี้ยังเป็นสมาชิกของพันธมิตรฝ่ายเหนือซึ่งมีทั้งหมด7กลุ่มนะครับคือนอกจาก3กลุ่มที่ผมกล่าวไปเนี่ยยังมีกองกำลังขจินมีกองกำลังเมืองลานะครับมีกองกำลังไทยใหญ่ฝ่ายเหนือ SSPP นะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีและที่สำคัญก็คือกองทัพสหรัฐวาใช่ไหมครับเป็นกองกำลังติดอาวุธที่เป็นมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ที่สุดในระบบพันธมิตรฝ่ายเหนือเพราะนั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาโกกั้งรบในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมันก็มีแรงหนุนจากวานะครับหรือจากแนวร่วมพันธมิตรฝ่ายเหนือบางกลุ่มเนี่ยหนุนซ้ำเติมเข้าไปอีกนะครับแล้วว้าเนี่ยก็รู้ดีว่าเป็นว้าแดงนะครับก็คือมีความสัมพันธ์กับจีนแดงกองบัญชาการของว้าส่วนหลักๆที่ปังซางก็อยู่ใกล้ชายแดนจีนนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ของว้าก็มาจากจีนแล้วว้าก็สามารถจะดิสทริบิวอาวุธยุทโธปกรณ์ระบบเตาหลาดอาวุธเหล่านี้นะครับให้กับพวกโกกั้งหรือพวกปะหล่องในการรบกับทหารพม่าที่ภาคเหนือได้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงเนี้ยทหารพม่าก็โยงไปถึงบทบาทของจีนในการสนับสนุนกองทัพชาติพันธุ์คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่กระอักกระอ่วนใจทั้งวางใจทั้งระแวงทั้งรักทั้งชังนะครับเพราะว่าในสายตาทหารพม่าเนี่ยก็มองว่าจีนกระชับความสัมพันธ์ช่วยเหลือทหารพม่าอยู่เนืองๆแต่ขณะเดียวกันก็ไว้ใจจีนมากไม่ได้นะครับเพราะจีนต้องการจะเอาทรัพยากรในประเทศพม่าเข้าไปตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศจีนและจีนมีความสัมพันธ์กับพวกว้าโกกั้งนะครับอย่างโกกั้งเนี่ยเป็นจีนฮั่นนะครับไม่ได้กลุ่มชาติพันธุ์พม่าหรือพวกไทยใหญ่ก็ถือว่าเป็นเครือญาติกับทางจีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจีนก็เหมือนกับว่ามือข้างนึงก็สามารถจับมือกับทหารพม่าก็ได้อีกข้างนึงสามารถจับมือกับทัพชาติพันธุ์ก็ได้มือข้างนึงถือน้ำมันถือเชื้อเพลิงเติมไฟสงครามนะครับโหมให้ลบได้มากขึ้นให้ชาติพันธุ์ลบได้มากขึ้นเพื่อโปรเทคผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนได้มากขึ้นแต่มืออีกข้างนึงก็ถือน้ำแข็งถือน้ำเย็นได้อ่ะนะครับก็คืออาจจะนะครับจีนเป็นแอคเตอร์สำคัญในกระบวนการเจรจาสันติภาพแล้วก็ให้ทหารพม่า กับทัพชาติพันธุ์เนี่ยสามารถจะเจรจาหยุดยิงกันก็อาจจะแรงบีบจากจีนมันก็อาจจะในบางสถานการณ์ก็อาจจะอยู่ในขั้นที่สามารถกดดันให้เป็นอย่างนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมตอนนี้ก็อยู่ที่ทั้งทหารพม่า กับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยว่าจะมีข้อเสนออะไรที่ทำให้จีนพอใจได้มากกว่ากันนะครับซึ่งทหารพม่า ก็ต้องคิดนะครับว่าถ้าจะให้จีนช่วยยุติการสู้รบทางเหนือเนี่ยทางรัฐฉานภาคเหนือเนี่ยจะต้องแลกกับอะไรนะครับจะต้องแลกกับโครงการลงทุนที่ไหนบ้างนะครับเขื่อนต้นแม่น้ำอิระวดีเขื่อนมิซนที่ลักขชินหรือว่าท่าเรือน้ำลึกต่างๆที่อยู่ในรัฐยะไข่จะต้องให้จีนเข้าคุมมากขึ้นไหมแต่ว่ามันจะมีผลต่ออธิปไตยของพม่าอย่างไรทหารพม่าจะยอมไหมและถ้าไม่ยอมทหารพม่าก็ต้องมาเจอลักษณะแรงกดดันแบบนี้อีกคือเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์หลายซับหลายซ้อนมากๆเลยนะครับพฤติกรรมเนี่ยยากที่จะฟันธงได้นะครับว่าตกลงเราจะแทงได้ชัดเจนไหมว่าจีนเลือกฝั่งไหนมันยังไดเรกต์มาอยู่นะครับแล้วยังไม่นับกลุ่มจีนเทาอีกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายหนีการไล่ล่าของทางการจีนแต่พอเขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่รัฐฉานบางทีเขาก็ต้องนะครับไปสานสัมพันธ์กับกลุ่มกองกำลังพันธมิตรชาติพันธุ์นะครับเพื่อให้เขาปลอดภัยอ่ะมีกองกำลังคุ้มกันให้ปลอดภัยมีขุนศึกช่วยคุ้มกันแต่ว่าก็ต้องแจกจ่ายเม็ดเงินหยวนให้กับขุนศึกเหล่านี้ไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มันเป็นเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจสงครามนะครับแล้วขณะเดียวกันกลุ่มจีนเทาก็อาจจะต้องมีความสัมพันธ์กับทหารพม่าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยคราวนี้เราจะเห็นภาพว่าทหารพม่าก็ไม่ถูกกับกองทัพชาติพันธุ์บางส่วนแต่สำหรับเรื่องจีนเทาสายตาจีนเองก็มองว่าทัพชาติพันธุ์ที่เราหนุนบางทีมันก็เอี่ยวกับกลุ่มนี้ซึ่งทางการจีนอยากจะเข้าไปจัดการนะครับทหารพม่าที่จีนก็เคยช่วยเหลืออยู่อ้าวก็ถ้ามาตบมือข้างเดียวไม่ดังก็น่าจะเอี่ยวกับกลุ่มนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจีนก็ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีเกมมันค่อนข้างจะลึกซึ้งมากนะครับคุณหนาวครับ
มันลึกลับซับซ้อนจริงๆนะอาจารย์นะเพราะว่างานนี้จะขึ้นอยู่กับว่าใครเสนอผลประโยชน์ให้จีนได้มากกว่ากันแต่ถ้าอาจารย์ดูแล้วเนี่ยความสามารถในการเสนอผลประโยชน์ณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์มองว่ากลุ่มไหนที่จีนเขาน่าจะแบบได้สมความปรารถนาเขาในสิ่งที่เขาต่อรองนะอาจารย์เพราะว่าจริงๆถ้าเป็นกองทัพเนี่ยก็คือประเคนให้ได้เลยอะแต่ถ้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อ่ะตอนนี้ยังไม่สามารถยึดอำนาจได้นะครับถ้าดูเฉพาะในสนามการต่อสู้ในรัฐฉานภาคเหนือเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับโดยเฉพาะโกกั้งกับทางปะหล่องเพราะว่ามีว้าหนุนแล้วก็มีแรงหนุนจากจีนแล้วพวกเนี้ยฐานที่มั่นหรือเขตอิทธิพลก็อยู่ติดหรืออยู่ไม่ไกลจากเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็ได้ประโยชน์นะครับหากกลุ่มพวกนี้สามารถควบคุมพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือได้อิทธิพลของจีนในรัฐฉานภาคเหนือก็จะมีความมั่นคงมีเสถียรภาพมากขึ้นถามว่าจีนได้ประโยชน์อะไรจากพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็มีเหมืองหยกเหมืองอัญมณีสินแร่ป่าไม้นานาชนิดนะครับแล้วมันด่านการค้าหมู่เจลุ่ยลี่นะครับที่เป็นด่านการค้าระหว่างจีนกับพม่าเนี่ยมันก็อยู่ในแอเรียตรงนั้นนะครับในพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ก่อสงครามนะครับในรัฐฉานเหนือนะครับแล้วก็ตัวเบอร์มาโรดซึ่งเขาเรียกว่าเป็นถนนพม่าเป็นถนนที่ขึ้นชื่อมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่กองทัพญี่ปุ่นกับสัมพันธมิตรเนี่ยแข่งกันแย่งชิงถนนตรงนี้นะครับมันเชื่อมคุนหมิงอยู่นานเนี่ยนะครับไปออกนะครับสามารถไปต่อลงที่มันเดเลย์ได้นะครับเพราะนั้นใครก็ตามที่ควบคุมเบอร์มาโรดเนี่ยผู้นั้นก็มีความได้เปลี่ยนกันนะครับแปลว่าตอนนี้พวกโกกั้งกับพวกปะหล่องเนี่ยควบคุมเบอร์มาโรดอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ถ้าจีนนะครับหนุนกลุ่มพวกนี้อยู่ไอ้ระเบียงเศรษฐกิจของจีนที่เป็นวังเบลวันโรดที่มันแยกย่อยลงมาที่รัฐฉานเหนือแล้วไปลงมันเดเลย์นะครับเมืองใหญ่ในพื้นทวีปของพม่าเนี่ยจีนก็จะมีความได้เปรียบนะครับแต่ดังนั้นก็ตามเนี่ยในสายตาจีนเนี่ยมันต้องมองไปออกทะเลด้วยนะครับก็คือท่าเรือที่ยะไข่กับท่าเรือที่ตันยินซินเรียมหรือทางย่างกุ้งตรงอ่าวมอตมะซึ่งตรงนี้มันต้องอาศัยการรักษาความสัมพันธ์กับกองทัพพม่าอยู่นะครับโดยเฉพาะในเขตปากน้ำอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำให้อำนาจจีนในพื้นทวีปดินแดนตอนไหนมันไหลมาตกทะเลได้เนี่ยในรัฐยะไข่หรือในเขตปากน้ำอิราวดีเนี่ยจีนก็ยังต้องดิวกับทางกองทัพพม่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือจะต้องสานสัมพันธ์กับกองทัพพม่าเพราะฉะนั้นมันก็ออกมาเป็นถ้าเป็นพื้นทวีปตอนบนเนี่ยหนุนชาติพันธ์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นด้านล่างที่ติดทะเลเนี่ยยังต้องดิวกับนะครับกองทัพพม่าอยู่แล้วรวมถึงทหารเรือพม่าด้วยนะครับเพราะทัพชาติพันธ์ยังไม่ไหลลงมาที่แอเรียนี้อย่างเข้มข้นก็จะมีก็แต่ AA หรืออารากันอาร์มี่ที่เป็นพันธมิตรพาราดอนภาพลบทั้งในรัฐฉานแล้วก็อยู่ในรัฐยะไข่ด้วยนะครับแต่ว่ากำลังยังไม่พอนะครับยังไม่พอที่จะเป็นตัวเปลี่ยนดุลอำนาจเพราะนั้นอันนี้ก็คือในแง่ปัจจัยภายนอกผมก็คิดว่าเรื่องจีนเนี่ยไม่ควรมองข้ามแต่ก็มีมหาอำนาจอื่นอีกที่ขอแถมอีกนิดนึงนะครับอย่างเช่นอินเดียอย่างเงี้ยถ้าจีนลุกหนักหรือพันธมิตรที่เอ็นมาทางจีนเนี่ยลุกลึกในดินแดนพม่าเนี่ยรัฐบาลอินเดียหรือรัฐบาลนิวเดลีหรือรัฐบาลประจำมลรัฐในอัสสัมมณีปุระอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องนะครับเฉดสายตามาในสถานการณ์ตรงนี้อย่างเข้มข้นขึ้นแล้วอินเดียก็ต้องคิดว่าจะต้องปรับนโยบายต่างประเทศอย่างไรเพื่อจะถ่วงดุลจีนใช่ไหมครับส่วนทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่ารัฐบาล NUG หรือรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยน่าจะได้แรงหนุนมาจากรัฐบาลตะวันตกสหรัฐอเมริกาหรือถ้าในอาเซียนก็อย่างเช่นอินโดนีเซียซึ่งจะให้กำลังใจรัฐบาล NUG มากกว่ารัฐบาล SAC ของกองทัพทหารพม่านะครับเพราะนั้นตัวแสดงภายนอกก็เกี่ยวกันหลายเส้าหลายเงื่อนแล้วมีการแยกขั้วนะครับไปสัมพันธ์กับสเตคโฮลเดอร์ในการเมืองพม่าที่แบ่งออกเป็น 2-3 ก๊กเนี่ยก็เห็นได้ชัดพอสมควรเหมือนกันรัสเซียเกาหลีเหนือก็หนุนกองทัพพม่าในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างจะหลายซับซ้อนกำลังจะเรียนถามอาจารย์พอดีเลยนะคะเพราะว่ารัสเซียคือเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชัดแต่อย่างรัสเซียเนี่ยตอนนี้กำลังเปิดศึกอยู่กับยูเครนและหลายคนก็มองว่ารัสเซียเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะเผด็จศึกยูเครนได้แบบว่าจบสิ้นตามที่ตัวเองหวังไว้แต่ว่าถ้ามาช่วยทางนี้อีกเนี่ยมันอาจารย์มองว่ามันจะแบ่งกำลังมาได้แค่ไหนหรือว่าเขาในแง่การโฟกัสของเขามันจะมาได้แค่ไหนอาจารย์อย่างรัสเซียเนี่ยแล้วก็เกาหลีขอบคุณมากนะครับผมว่าสำหรับรัสเซียก็ทุ่มกำลังไปที่สมรภูมิในยูเครนกับในทะเลดำนะครับ
หลักๆผลประโยชน์ของรัสเซียก็จะอยู่ในยูเรเชียแถบๆนั้นอยู่แล้วนะครับทีนี้การช่วยเหลือพม่าเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบของการขายอาวุธนะครับเป็นเรื่องของตลาดการค้าอาวุธเครื่องบินลบปืนลบกระสุนอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าโอเคแหละรัสเซียเริ่มมีปัญหาในระบบคลังแสงเพราะว่าแม้แต่ตัวรัสเซียเองเนี่ยก็ต้องติดต่อกับเกาหลีเหนือนะครับเพื่อขอกระสุนเพิ่มในการไปรบกับยูเครนเพราะฉะนั้นแน่นอนครับซัพพลายเออร์ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะลงมาให้กองทัพพม่าเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มติดขัดจะเริ่มล่อยหลอมากขึ้นนะครับแต่ก็อย่าลืมว่ากองทัพพม่ากับกองทัพรัสเซียมันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากมาหลายปีแล้วนะครับเขาทำ MOU กันมีกฎระเบียบมีกรอบความร่วมมือเขาร่วมมือกันด้านไหนบ้างนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับว่ามีแม้กระทั่งการที่ทหารพม่าส่งกำลังพลไปฝึกอบรมวิชาทหารที่มอสโกนะครับหรือโรงเรียนทหารในรัสเซียนะครับทหารพม่าเคยตั้งกองพันนิวเคลียร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เคยส่งกำลังพลเข้าไปเรียนที่รัสเซียแล้วก็มีความร่วมมือเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งฝ่ายตะวันตกก็มองว่ามันไม่ใช่พลังงานโดยสันติเนี่ยมันน่าจะมีวัตถุประสงค์ทางการทหารด้วยแล้วในพม่าเองก็แร่ยูเรเนียมก็มีการค้นพบนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวัตถุดิบที่สำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับทางฝ่ายของรัสเซียเช่นกันนะครับส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นซัพพลายเออร์ในระบบกระสุนต่างๆให้กับกองทัพรัสเซียแล้วถ้ากองทัพพม่าหลังชนฝามากขึ้นนะครับเช่นว่ามีแรงกดดันจากมหาอำนาจตะวันตกรวมถึงกองกำลังพันธมิตรชาติพันธ์เนี่ยนะครับผัดกันเข้าตีนะครับไล่กรูกันลุมทหารพม่าอะไรอย่างเงี้ยภาวะที่ทหารพม่าหลังชนฝาเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการที่ต้องทำอย่างเต็มที่ให้มันมีแสนยานุภาพนะครับเข้ามาเติมกำลังรบได้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกาหลีเหนือก็เป็นออปชันสำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของขีปนาวุธยุทธศาสตร์อะไรทำนองเนี้ยแต่ก็อย่างว่าครับสนามรบณวันนี้มันรบในเมืองรบในป่าใช้ทหารล่าทหารม้าหรือทหารปืนใหญ่นะครับยิงกันเป็นหลักกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใช้จรวดยิงระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะกับแบทเทิลฟิลด์แบบเนี้ยมันก็ขนออกมาใช้มากไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยครับก็ยังเป็นลักษณะที่จำกัดลักษณะการใช้ที่มีอนุภาพทำลายล่ะใช่ไหมอาจารย์ก็ยังคือยังเป็นการลบแบบที่ราบกันอยู่เป็นที่ราบเป็นในเมืองแล้วก็เป็นป่าเขาที่สูงผสมกันไปนะครับแต่ก็จะเป็นแบบใช้ทหารราบเข้าตีมีนักรบกองโจนอะไรอย่างเงี้ยมีนักรบภูเขาอะไรทำนองเนี้ยเครื่องบินไปทิ้งระเบิดหรือหย่อนเสบียงนะครับใช้ปืนใหญ่นะครับหลายกิโลเมตรยิงเข้าไปที่เป้าหมายแต่การจะใช้จรวดนะครับที่ยิงได้เกิน100กิโลเมตรนะครับที่จะต้องนำการซัพพอร์ตมาจากเกาหลีเหนือเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยมันใช้อย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าไปตั้งตรงฐานชายแดนนั้นยิงเข้าไปในชายแดนจีนก็ยุ่งเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงมันก็จะถูกจำกัดไม่ให้ดึงมาใช้ได้บางออปชันเหมือนกันนะครับก็ทำให้มันก็ลบกันเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าครับแต่ก็ทัพชาติพันธุ์เนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าเวลาสั่งให้ลุกพื้นที่ที่มีความซับซ้อนตามป่าเขาเนี่ยทัพชาติพันธุ์จะลบได้เร็วนะครับเพราะเขาจะทำงานพื้นที่แล้วตีฉาบสวยลบแบบกองโจรกัดก่อนล้างผลาญเนี่ยทำได้ดีนะครับก็จะเห็นเลยว่าทหารพม่าไม่ค่อยกล้าส่งกำลังพลไปลบเต็มที่มากนะก็ใช้อากาศยานเนี่ยเข้ามาทิ้งระเบิดนะครับแต่ตอนหลังๆฝ่ายต่อต้านหรือชาติพันธุ์เนี่ยมีกองทัพโดรนด้วยใช่ไหมครับมันก็เข้าไปจู่โจมกองทัพพม่าไปก่อกวนได้มากขึ้นแล้วก็ทำลายเป้าหมายได้มากขึ้นด้วยดุลกำลังรบทางฝั่งต่อต้านก็เริ่มจะสูงขึ้นอะไรทำนองเนี้ยจะเป็นลักษณะทำนองนะครับค่ะอาจารย์ขาเรียนถามนิดนึงค่ะเพราะว่าคือถ้าเราเห็นจีนเนี่ยเขาแผ่อิทธิพลเนี่ยเข้ามาอยู่ในอาเซียนเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าเขาจะมาในมุมของเศรษฐกิจซะมากกว่าทุ่มเงินเข้ามาสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นให้เขาให้แบบฟรีๆเนื่องจากว่าคือเขาค่อนข้างรวยนะในช่วงที่ผ่านมาที่เขาเปิดประเทศอย่างเงี้ยสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาเหมือนกันนะคะในการที่จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างอิทธิพลเนี่ยแข่งกับจีนอย่างเงี้ยแต่พอมามุมนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยอาจารย์มองยังไงบ้างคะเพราะว่าดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เข้าไปสนับสนุนในสงครามที่เหมือนเป็นตำรวจโลกเข้าไปดูแลในหลายๆสงครามอ่ะอิสราเอลก็เข้าไปนะแล้วก็ทางรัสเซียกับยูเครนก็เข้าไปนะแล้วก็พร้อมแบบซัพพอร์ตในเรื่องของเงิน
ที่เป็นแบบว่าช่วยเหลือด้านอาวุธด้านอาวุธหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยนี่พอมาถึงในจุดของพม่าเองเนี่ยที่มันมีการรบกันภายในอาจารย์มองว่าระหว่างของจีนกับสหรัฐอเมริกาในการเป็นกองหนุนเนี่ยใครแข็งแรงกว่ากันคะใครมีอิทธิพลมากกว่ากันคะอาจารย์ครับผมคิดว่าถ้าเป็นทางรัฐฉานหรือรัฐชินที่ติดชายแดนจีนที่เป็นพื้นทวีปนะครับเนื่องจากว่าจีนมีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ติดกับพม่าแต่สหรัฐไม่มีแล้วจีนมีสายสัมพันธ์กับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ซึ่งมันสัมพันธ์กันมานานโดยเฉพาะตั้งแต่ยุคสงครามเย็นนะครับหรือบางกลุ่มก็เป็นเครือญาติเหมือนเป็นสายเลือดที่สืบมาจากจีนฮั่นด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกองหนุนที่มาจากจีนแล้วแผ่ลงไปในทัพชาติพันธุ์หรือภูมิรัฐศาสตร์ตามตะเข็บชายแดนซึ่งจีนคุมพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยถือว่ามีความเข้มข้นซึ่งสหรัฐเนี่ยไม่มีตรงนี้อย่างเทียบเท่านะครับยังตามจีนหลายขุมเหมือนกันแต่ว่าสำหรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีอิทธิพลกับกองกำลังบางส่วนนะครับในยุคสงครามเย็นนะครับเช่นการเข้ามาของ CIA ในที่ราบสูงฉานนะครับการที่มีหลายฝ่ายมองว่าสภากอบกู้รัฐฉาน RCSS กองทัพรัฐฉานใต้ของเจ้ายอดศึกอยู่ในยุคสงครามเย็นหรือแม้กระทั่งปัจจุบันน่าจะเอ็นไปทางฝั่งสหรัฐมากกว่าจีนอะไรทำนองเนี้ยหรือแม้กระทั่งกองกำลังขชินอิสระโอเคเมื่อสักครู่ผมพูดทำนองว่ากองกำลังขชินน่าจะเอ็นมาทางจีนมันก็ใช่แต่มันก็ใช่แต่มันไม่สุดสักทีเดียวนะครับเพราะว่ากองกำลังขชินอิสระเนี่ยแกนนำหรือประชาชนทั่วไปจะนับถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วการแพร่หลายศาสนาคริสต์ที่เข้าไปเขตภูเขาขชินข้างบนเนี่ยมันมาจากมิชชันนารีอเมริกันนะครับแล้วก็ไอ้โครงข่ายเรื่องของ NGO Civil Society การพัฒนาสังคมการอบรมเรื่อง Democracy ต่างๆเนี่ยอิทธิพลของอเมริกาเข้าไปในระบบการเมืองขชินอย่างมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าขชินเอ็นมาทางจีนแบบเต็มที่เลยเนี่ยไม่ใช่นะครับเอ็นมาทางจีนด้วยแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแค่ว่าถ้าเทน้ำหนักเนี่ยผมคิดว่าณวันนี้จีนกำลังมาแรงมากเลยในการควบคุมพื้นที่นะครับแต่สำหรับในสายตาของทหารพม่าเนี่ยผมเล่าให้ผู้ชมกับคุณเอาสักนิดนึงนะครับทหารพม่าเนี่ยเขาเป็นโรคหวาดระแวงสหรัฐอเมริกาไอ้ตัวที่ชัดเจนเลยก็คือว่าตอนที่สหรัฐบุกอิรักกับอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับว่าพยายามจะล้มระบอบของกัดดาฟีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทหารพม่าเขามอนิเตอร์เรื่องพวกนี้อย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีการสร้างอุโมงค์ใต้ดินนะครับไปสร้างเมืองยุทธศาสตร์ที่เนปิดอร์กับเมืองที่อยู่รายรอบที่มันลึกจากชายฝั่งทะเลออกไปนะครับเพราะว่าทหารพม่าเนี่ยเขากลัวว่าถ้าสหรัฐอเมริกาบุกเนี่ยด้วยข้อหาแทรกแซงมนุษยธรรมแต่เข้าไปเปลี่ยนระบอบการเมืองล้มเผด็จการทหารเนี่ยนะครับย่างกุ้งก็จะถูกยึดได้แบบรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงถอยไปตั้งเขตโครงข่ายยุทธศาสตร์ทหารเนี่ยในที่ราบภาคกลางที่อยู่ข้างบนหน่อยแล้วเชื่อมกับอนาบริเวณภูเขาบางจุดอะไรทำนองเนี่ยนะครับส่วนมุมมองที่มีเกี่ยวกับประเทศจีนเนี่ยทหารพม่าไม่ได้หวาดระแวงว่าจีนจะบุกเท่ากับสหรัฐบุกนะครับสหรัฐจะบุกก็จะบุกทางทะเลแล้วใช้เครื่องบินรบนะครับหรือขีปนาวุธอาจจะหลวดโทมาฮอกอะไรอย่างเงี้ยยิงถล่มแต่ว่าสำหรับจีนเนี่ยทหารพม่าจะมองว่าจะใช้ proxy war ในลักษณะที่เอากองทัพชาติพันธุ์นะครับที่มีความสนิทสนมกับจีนเนี่ยเข้ามายึดครองพื้นที่ไปเสียดื้อๆเลยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์นี้ยึดแต่ทหารพม่ารู้ว่าจีนได้รับอิทธิพลเต็มที่ถ้าชาติพันธุ์คุมพื้นที่ได้จีนก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของจีนได้ด้วยอะไรทำนองเนี้ยเพราะนั้นมาวันนี้ภัยคุกคามที่มาจากจีนในสายตาของทหารพม่าเนี่ยมันก็เริ่มจะเด่นชัดผ่านการหนุนทัพชาติพันธุ์แล้วมาจากทางเหนือมาจากพื้นที่ตอนในไม่ได้มาจากทางทะเลนะครับตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าคิดแต่ก็อยากจะบอกคุณเอานิดนึงว่าสถานการณ์ตรงนี้ถ้าตามข่าวนะซับซ้อนยิ่งกว่าเพราะขนาดที่ทหารพม่าระแวงจีนว่าจะลุกมาทางเหนือเนี่ยไอ้ทางด้านใต้เนี่ยเริ่มมีข่าวแล้วว่าเหมือนมีเรือรบจีนนะครับเข้ามาแถวอ่าวมอตมะแล้วก็มีการซ้อมรบระหว่างกองทัพพม่ากับกองทัพจีนนั่นแสดงว่าถ้าจีนจะครองอิทธิพลทางเหนือของพม่าแต่ว่าถ้าทางใต้ที่ติดทะเลเนี่ยพม่าก็ถูกบีบให้ต้องมาล็อกเป้าให้มีความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กับจีนเนี่ยเพราะว่าถ้ามีแรงหนุนจากจีนมาปิดนะครับตรงพื้นที่ปากอ่าวเนี่ย
เรือรบของสหรัฐของอินเดียหรือของอินโดแปซิฟิกที่จะหนุนฝั่งต่อต้านของรัฐบาล NUG เนี่ยนะครับแล้วจะเข้ามาพิชิตชายฝั่งเนี่ยก็ยากเพราะว่ามันมีจีนเนี่ยตีบล็อกอยู่นะครับสกัดให้เกม geopolitics ซับซ้อนยิ่งกว่ากันนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ